เดี๋ยวกลับก่อนเลี้ยวผิดทางขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับทุกคนไหนๆรถก็จอดใกล้กับวัดแล้วก็ขอเข้าไปทำบุญสักหน่อยแล้วเราค่อยไปที่พักกันนะเดินจากวัดหัวหินมาไม่ไกลก็มาถึงที่พักที่ได้จองไว้ในครั้งนี้ผมนอนที่คอสตาเบส2คืนนะครับคอสตาเบสเป็นโฮสเทลที่มีห้องให้เลือกอยู่หลายแบบราคาเริ่มต้นเพียง200กว่าบาทต่อคนเท่านั้นเองหลังเก็บของเสร็จแล้วก็อย่าได้รอช้าเราไปร้านคาเฟ่ลับๆกันดีกว่าในครั้งนี้ผมเช่ามอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ในการเดินทางนะครับเพราะจะได้เดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกขึ้นออกจากซอยที่พักมาผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแนบเคหะถนนเส้นนี้มีร้านอาหารต่างๆมากมายเลยใครมีโอกาสมาหัวหินลองขับมาหาของทานแถวนี้ดูได้นะขับมาไม่ไกลก็มาถึงร้าน local cafe ร้านลับๆของเราแล้วมาถึงแล้วก็ไม่รอช้ารีบสั่งเครื่องดื่มก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวฝนตกลงมาจะอดกินกันได้แก้วนี้เป็นโกโก้ที่เข้มข้นกลมกล่อมเลยทีเดียวแก้วแรกก็ยังไม่ทันหมดแต่ก็ขอสั่งอีกแก้วเลยแล้วกันไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีโอกาสได้มาไหมโดยส่วนตัวแล้วผมนั้นชอบร้านในสไตล์แบบนี้นะดูเรียบง่ายแต่ก็มีความพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังจากเพลิดเพลินอยู่นานพอสมควรเราไปชมวิวบนเขาหินเหล็กไฟกันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:20 นาทีแล้วเราเดินไปจุดชมวิวกันในครั้งนี้จะพาไปชมวิว3จุดจากทั้งหมด6จุดนะครับเดินเข้ามาไม่ไกลก็ถึงจุดแรกของเราแล้วผมอยู่ตรงจุดชมวิวนี้ไม่นานเพราะต้องไปต่ออีก2จุดไม่รู้ว่าทางจะเป็นอย่างไรจุดต่อไปผมขอเดินไปจุดที่6ก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่มีราวกั้นกันตกนะครับต้องระวังกันนิดนึงแต่ความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมชอบจุดชมวิวจุดนี้นะครับได้นั่งอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเลย
เราไปต่ออีกจุดดีกว่าเดี๋ยวจะมืดเสียก่อนผมตั้งใจจะไปถ่ายวิดีโอไทม์แลปส์และแสงไฟของเมืองในยามค่ำคืนแล้วค่อยเดินทางกลับที่พักก็เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วเรากลับไปที่จอดรถกันทางค่อนข้างมืดเลยนะครับจะมีไฟส่องสว่างเพียงทางเดินหลักเท่านั้นนะถ้ามาก็เตรียมไฟฉายมาด้วยแล้วกันนะครับ